ปท.1ร่วมอบต.ไบรูดแก้ไขปัญหาขยะที่หาดไผ่ลิ่นหลังยกเลิกสัญญาผู้รับเหมาขณะปัญหาตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กบานปลายหลังความขัดแย้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ชาวประมงพื้นบ้านกลองมะนาวหารายได้พิเศษตัดแมงกระพุนลอดช่องขายตัวละ3บาทจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์เก๋งบาดเจ็บสาหัสขณะรถยนต์เก๋งเลี้ยวกลับต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวเซนสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com อบต.1ร่วมอบต.ไมรูดแก้ไขปัญหาขยะที่หาดไผ่ลินหลังยกเลิกสัญญาผู้รับเหมาปริมาณขยะที่หาดไผ่ลินตำบลไมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคลองใหญ่ประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลคลองใหญ่เทศบาลตำบลหาดเล็กอบต.คลองใหญ่และอบต.ไมรูดใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะได้ก่อปัญหาให้กับท้องถิ่น4แห่งมากเนื่องจากไม่สามารถกำจัดได้แม้จะจ้างผู้รับเหมางานมาแก้ปัญหาแต่ผู้รับเหมากลับทิ้งงานจนในที่สุดต้องยกเลิกสัญญาทำให้นายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบต.ไมรูดต้องประสานให้อบต.1เข้ามาแก้ไขปัญหาและเดินทางไปดูงานการแก้ไขปัญหาขยะโดยในวันนี้พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ธีรรักษ์ผู้จัดการอบต.1เข้ามาร่วมประชุมกับผู้บริหารอบต.ไมรูดและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4แห่งเพื่อหาข้อสรุปโดยเข้าร่วมประชุมที่อบต.ไมรูดพร้อมกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้งนี้ทางอบต.1ได้นำนายดำรงแสงกวีโรจน์รองผู้อำนวยการอบต.เข้าร่วมประชุมและรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหานายสุรศักดิ์กล่าวว่าในที่ประชุมได้ข้อสรุปในเรื่องของการดำเนินการโดยจะเริ่มต้นในปี2558ซึ่งทางอบต.ได้สนับสนุนในเรื่องงบประมาณร่วมกับ4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่6ตุลาคมนี้ใน3-4ท้องถิ่นก็รับหลักการว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณซึ่งได้เตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าวิธีการใช้แล้วก็ให้เป็นไปตามระเบียบโดยถูกต้องมันเป็นอย่างไรก็จะขอเวลาศึกษาตรงนี้เราคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาซึ่งหลังจากปีใหม่58ไปแล้วไม่กี่เดือนก็ระบบคงจะเริ่มก่อสร้างแล้วก็ช้าที่สุดเนี่ยที่ประมาณการไว้ไม่เกินกันยา58ทุกอย่างต้องเรียบร้อยการจัดการขยะจะต้องดำเนินการปัญหาตลาดชายแดนหาดเล็กบานปลายหลังเกิดความขัดแย้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่นี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลายครั้งในตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดที่มีทั้งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหลีกเลี่ยงภาษีที่มีการขายมากมายในตลาดซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวมานานหลายปีซึ่งเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวแต่ภาพเหล่านี้กำลังจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรรายหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดหาดเล็กไม่พอใจเนื่องจากมักถ่ายรูปสินค้าที่วางขายและบอกว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สามารถวางขายได้จนไม่นานมานี้แม่ค้าถูกดำเนินคดีส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายครั้งโดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคม2557ที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวบ้านและพ่อค้าหาดเล็กรวมตัวกันปิดถนนและปิดร้านประท้วงส่งผลให้การขนส่งสินค้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หลายชั่วโมงนี่จึงเป็นผลต่อภาพลักษณ์ของการค้าการท่องเที่ยวของตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กที่เกิดจากความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเองซึ่งหากเรื่องนี้ไม่แก้ไขอย่างจริงจังปัญหาใหญ่ก็จะเกิดขึ้นและจะส่งผลมากกว่านี้ FWD ประกันชีวิตพร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิตโทร0912426416โดยนายธนสนันท์แววคล้ายหงรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090
0818181833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.เปิดยิ่งใหญ่ Global House สาขาตราดศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านรูปแบบใหม่ทันสมัยที่สุดฉลองเปิดสาขา Grand Opening Day 28กันยายนนี้เพลิดเพลินกับเกมโชว์สุดมันและโยกกันสะใจกับมินิคอนเสิร์ต3ซุปเปอร์สตาร์ฮั่นฮัทอาร์เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวพร้อมชมโชว์อาบน้ำจากสาวสวยสุดเซ็กซี่วงดนตรีสุดมันและกิจกรรมดีๆจาก MC สาวสวยพิเศษสุดๆโปรโมชั่นช็อปครบแลกซื้อ1บาทการประมูลสินค้าราคาเริ่มต้นเพียง31บาทพบกันแน่นอน Global House ตราดถนนสุขุมวิทข้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดตราด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณตราด FC ลงซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเปิดสนามแข่งกระบี่ FC เหลือเวลาอีกเพียง1วันที่ทีมตราด FC จะเปิดบ้านพบกับทีมกระบี่ FC ในวันที่5ตุลาคม2557ซึ่งนักเตะตราด FC ยังคงลงซ้อมกันอย่างหนักเพื่อเสริมความมั่นใจในการแข่งขันนัดนี้โดยโค้ชโป้งสั่งให้ลูกทีมตราด FC ซ้อมเปิดการบุกและซ้อมการยิงประตูให้นักเตะกองหน้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการแข่งขันซึ่งนักเตะแต่ละคนฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีนายสุรชัยกกแก้วผู้ช่วยโค้ชตราด FC ได้เก็บข้อมูลการซ้อมของนักเตะทุกคนเพื่อคัดเลือกให้นักเตะแต่ละคนลงเล่นในการแข่งขันนัดนี้เพื่อกระตุ้นนักเตะให้สมบูรณ์ที่สุดอย่างไรก็ตามนักเตะมีขวัญและกำลังใจรวมถึงมุ่งมั่นในการซ้อมนัดนี้โดยโค้ชโป้งได้เน้นย้ำกับนักเตะทุกคนว่าอย่าประมาทในการเล่นและต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้กรรมการสโมสรกระบี่ FC ประกาศเก็บ3แต้มพร้อมนัดพบตราด FC หวังขึ้นไทยลีกกระบี่ FC ทีมอันดับที่7ของตารางในดิวิชั่น1กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีลุ้นเลื่อนชั้นอยู่ในเวลานี้เดินทางมาบุกตราด FC ที่จะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนั้นทางด้านนายสมเกียรติกิตติธรกุลประธานสโมสรกระบี่ FC เผยว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลยากที่สุดเพราะแต่ละทีมแต่ละสโมสรต่างยกระดับตัวเองขึ้นมาเยอะมากทำให้ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกผลงานยังไม่เข้าที่และปรับตัวไม่ได้โดยเวลานี้สามารถทำขึ้นมารั้งอยู่ที่อันดับที่7ของตารางและมีโอกาสลุ้นที่จะเลื่อนชั้นโดยส่วนตัวมองว่าใน5นัดสุดท้ายของฤดูกาลจะมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะการจัดอันดับในตารางใกล้เคียงกันมากๆซึ่งดีไม่ดีทีมที่ไม่ได้รั้งอยู่ในโซนเลื่อนชั้นในเวลานี้อาจจะต้องแซงแย่งตัวไทยลีกไปแบบหน้าตาเฉยก็ได้ซึ่งการเดินทางแข่งกับตรา FC ก็จะต้องเก็บคะแนนให้ได้ชาวประมงบ้านคลองมะนาวหารายได้พิเศษตักแมงกระพุนลอดช่องขายตัวละ3บาทท่ามกลางแมงกระพุนถ้วยหลากสีจำนวนนับแสนตัวที่ลอยขึ้นมาส่งผลต่อการท่องเที่ยว
ที่หาดราชการุณเขาล้านที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักและชมแมงกระพุนถ้วยหลากสีรวมทั้งชาวประมงพื้นบ้านที่หยุดพักทำการประมงชั่วคราวหันมารับจ้างพานักท่องเที่ยวไปชมแมงกระพุนจนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันแต่หนึ่งอาชีพที่เยาวชนอย่างอนุชาขำวงอายุ16ปีได้นำเรือประมงพื้นบ้านออกไปพร้อมกับพี่ชายนั้นก็คือการนำสวิงไปช้อนแมงกระพุนลอดช่องที่มีขนาดใหญ่และปะปนมากับแมงกระพุนถ้วยซึ่งปีนี้มีมากกว่าปกติสำหรับแมงกระพุนเหล่านี้จะทำให้พ่อค้าในตำบลแมรูดมารับซื้อในราคาตัวละ3บาทเพื่อนำไปดองฝาดขายให้กับผู้บริโภคซึ่งมีรายได้มากกว่าวันละ 1,000 บาทเขาเอาไปส่งแล้วเขาจะเอาไปทำแห้งครับเอาไปใส่เย็นตาโฟเนี่ยเราจับขายตัวละเท่าไหร่ยังไงตัวละ3บาทครับแล้ววิธีเขาไปทำไงอ่ะเรามาจับเนี่ยมันลอยขึ้นมายังไงมันว่ายขึ้นมาผิวน้ำแล้วก็กลางน้ำแล้วก็ใช้สวิงตักเอาแล้วทำไมตัวเล็กทำไม่ได้หรอตัวเล็กมันก็ทำได้ครับแต่เขาไม่ทำเราอยากจะบอกไหมตรงเนี้ยไอตัวเล็กอ่ะเราอย่าไปทำมันแต่ทำเฉพาะตัวใหญ่อย่างเงี้ยครับส่วนมากเขาก็ทำตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับทำไมตัวใหญ่ตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาเยอะไม่ทราบมันมีเป็นหน้าครับมันมาพร้อมกันครับแต่ปีที่แล้วครับมันมาพร้อมกันแต่กระพุนตัวเล็กมันจะเยอะกว่าตัวใหญ่แต่ปีนี้ตัวใหญ่เยอะครับตัวเล็กก็เยอะทำไมเพราะอะไรถึงมีตัวเยอะไม่ทราบรายได้วันละเท่าไหร่ลูกประมาณพันเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์เก๋งขณะเลี้ยวอยู่เทิร์นชิดซ้ายจะเข้าบ้านไม่ทันมองรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางซ้ายเมื่อเวลา 20:09 วันที่3ตุลาคม2557ร้อยตำรวจโทณรงค์โสดกร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์เก๋งซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ1รายโดยมีอาการสาหัสไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่ถึงประสานให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเข้าตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้เดินทางเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงทราบชื่อคือนางศรีสุดาบุญรักษาอายุ37ปีบ้านอยู่ที่ตำบลเมรุอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนอนอยู่ที่พื้นถนนไม่รู้สึกตัวมีบาดแผลบริเวณใบหน้าเป็นแผลถลอกหลายแห่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดให้มารับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงรถชนกันเสียงดังมากจึงออกมาดูซึ่งพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บยี่ห้อ Honda Scoopy i สีชมพูขาวหมายเลขทะเบียนกไก่นหนูต่อเต่า329ตราดล้มอยู่สภาพด้านหน้าของรถได้รับความเสียหายหลายแห่งขณะที่รถยนต์เก๋งที่เป็นคู่กรณีเป็นรถยนต์เก๋งที่จอดอยู่ไม่ไกลนักซึ่งผู้ขับรถยนต์เก๋งได้ออกมาแจ้งกับร้อยตำรวจโทณรงค์ว่าได้ขับรถเพื่อกลับบ้านโดยเลี้ยวกลับตรงจุดเลี้ยวและชิดซ้ายแต่มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางด้านซ้ายจึงชนเข้าตอนนั้นตกใจมากจึงไม่ได้จอดรถทันทีพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด1 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ 4-6 ชั่วโมงคิดง่ายๆหากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็เลือกรับประทานเพียง1เม็ดแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกรัมก็รับประทาน2เม็ดไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เม็ดนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารธัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนาดเอกเลยล่ะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ร้านเส้นผมรับออกแบบทรงผมชายหญิงสระผมซอยผมเซ็ตผมดัดยืดทำสีสปาผมสปาหน้าสปาตัวแต่งหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวหรือแต่งหน้าตามงานต่างๆในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนโดยช่างผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของทางร้านเส้นผมร้านอยู่ตรงข้ามหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราดก่อนขึ้นสะพานสูงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-551-2466หรือที่ Facebook ร้านเส้นผมห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่ากัมพูชาลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพม่าลาวติดต่อคุณฝ้าย0851977480หรือ0882270223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดบุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488และ081-155-5052We'll be right back.